ที่มีเรื่องกับนักข่าวท้องถิ่นที่นั่นนะคะเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ดีๆก็ไปชกหน้าเขาตอนที่เขาอยู่ในบ้านโดยที่ชายชะกัน3คนนี้นะคือก่อเหตุแบบคนที่โดนชกงงๆว่าเรารู้จักกันด้วยเหรอวันนี้ตามตัวทั้ง3ได้ละลองไปฟังเหตุผลเขาซะหน่อยว่าทำไมเขาถึงไปต่อยหน้านักข่าวนะคะเดี๋ยวดูย้อนเหตุการณ์วันที่เกิดเรื่องหน่อยค่ะเนี่ยเหตุการณ์วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาเนาะชายชะกัน3คนนี้ค่ะแกล้งทำเป็นแบบเดินมาหาคนรู้จักแถวนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ชวนนายพรชัยปิ่นใจซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดกาญจนบุรีพูดคุยนะเสร็จปุ๊บหนึ่งในนั้นเดินมาประชิดรั้วบ้านเลยนะยกโทรศัพท์มือถือให้ช่วยดูภาพแล้วจังหวะมันคือเร็วมากวินาทีเลยอะค่ะฉวยโอกาสต่อยเข้าเบ้าตาซ้ายของนายพรชัยอย่างแรงแล้วก็ตะโกนว่าอย่ายุ่งเรื่องของคนอื่นให้มากนักอย่างนี้ค่ะต่อยเสร็จแล้วจากไปอย่างเร็วเลยนะคะหลบหนีไปไวมากเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพักของนายพรชัยนั่นแหละค่ะในพื้นที่ที่ท่าล้ออำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีช่วงเที่ยงคืนของวันที่1มิถุนายนพรชัยก็มึนตึ๊บเลยนะคะเขาก็ยังงงอยู่ว่าแล้ว3คนนี้เป็นใครเพราะไม่รู้จักมาก่อนแล้วตอนเกิดเหตุอ่ะเพิ่งกลับจากไปทำธุระในตัวเมืองกาญจนบุรีกำลังจะเข้าบ้านปิดประตูรั้วเลยอ่ะอยู่ในบ้านแล้วด้วยนะกลุ่มผู้ก่อเหตุเดินมาคล้ายเหมือนกับว่ามาหาคนในหมู่บ้านมาถามหาคนรู้จักเขาก็เลยพูดคุยด้วยกะว่าจะช่วยเหลือใดๆอย่างเงี้ยนะไม่คิดเลยว่าจะถูกหลอกทำร้ายร่างกายแบบนี้พรชัยยืนยันค่ะไม่เคยรู้จักกับผู้ก่อเหตุมาก่อนนะเห็นว่าล่าสุดตำรวจตามจับได้ครบ3คนเลยจ้ะตำรวจเก่งมากขอบคุณมากๆเลยนะตำรวจกาญจนบุรีค่ะคนแรกชื่อชยพลคนที่2ชื่ออธิคนที่3ชื่อปณิธานทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพแล้วอ้างว่าอย่างนี้วันเกิดเหตุอะไปเที่ยวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วได้เจอกับพรชัยในร้านเกิดคอมเมนต์เหม็นขี้หน้าขึ้นมาพรชัยยังงงเราเจอกันด้วยเหรอเราเจอกันตอนไหนฉันไม่รู้จักพวกเธอแบบนี้นะคะพอเลิกร้านปุ๊บ3คนนั้นขี่รถตามรถพรชัยมาเลยค่ะตามมาจนถึงหน้าบ้านพักแล้วก็วางแผนกันเลยว่าจะเราจะเข้าไปทำทีชวนพูดคุยนะและอาศัยจังหวะพรชัยเผลอจะต้องต่อยเขาที่หน้าสักครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วก็ทำสำเร็จได้ตามนั้นเลยนะคะเอ้าเจ้าตัวคนโดนต่อยก็ยังไม่รู้เรื่องเลยมาต่อยเขาทำไมเนี่ยนี่นะคะวันนี้มาอ้างว่าคอมเมนต์เหม็นขี้หน้าจะได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบได้แต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาไปแล้วค่ะร่วมกันทำลายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายค่ะครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม